ขอเสียงจานหนึ่งสุพรรณขายปลากรอบฟูผมจะบอกให้ฟังนะครับจานหนึ่งเนี่ยเขาก็มาพูดกับผมนะเช่นแล้วผมจะไปทำเสียงคนสุพรรณได้ยังไงอะผมเป็นคนอีสานอะไรแบบนี้นะคืออาจารย์หนึ่งอะก็เป็นคนอีสานนะครับจริงๆแล้วเป็นคนอีสานนะเราแซวเล่นๆแซวเล่นแล้วผมก็บอกอาจารย์หนึ่งว่าให้อาจารย์หนึ่งลองทำเสียงคนสุพรรณได้ไหมอาจารย์หนึ่งบอกว่ามันจะทำได้ไงครับแบบเขาทำไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยทำตัวอย่างให้ดูแฉงผมจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงผมไม่ใช่คนสุพรรณนะแฉงอะไรแบบนั้นนะสวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งจากช่อง Enjoy Indie ผมจะมาค่ายปลากรอบฟูนะครับปลากรอบฟูผมเลี้ยงเองตั้งแต่เป็นปลาตัวน้อยๆเลยนะครับแล้วก็ผมเอามันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ปลากรอบฟูส่งขายทั่วประเทศไทยนะครับอาจารย์หนึ่งเขาจะพูดได้ยังไงผมถามแค่นี้แหละอาจารย์หนึ่งบอกว่าผมไม่ไหวครับผมไม่ไหว